สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งวันนี้ทางสวนจะพามาชมอโกนิมาที่มีความสวยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเธอชื่อมีชื่อว่าบาลังทับทิมค่ะนี่ค่ะบาลังทับทิมเธอจะสวยโดดเด่นบนความมีสีเขียวเข้มแต่ว่าเธอเด่นด้วยเส้นกลางปลาและเส้นแกนกลางใบสีใต้ใบของเธอเนี่ยค่ะสวยค่ะเนี่ยค่ะ เรามาดูรายละเอียดของเธอค่ะบัลังทับทิมค่ะใบของเธอจะเป็นรูปไข่ค่ะมีปลายที่แหลมแล้วก็มีขอบใบที่เรียบค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีแกนกลางใบเป็นสีชมพูแกมแดงค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเส้นก้างปลาค่ะเส้นก้างปลาของเธอก็ชมพูแกมแดงค่ะพื้นใบของเธอจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใต้ใบจริงๆเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะใต้ใบ ใต้สีใต้ใบของเธอแล้วสีบนใบเนี่ยด้านบนค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มเนี่ยค่ะตัดด้วยสีเส้นกลางปลาและเส้นแกนกลางใบกลางกลางใบเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูแกมแดงค่ะด้านข้างล่างใบของเธอก็จะเป็นสีชมพูแกมแดงเข้มค่ะเนี่ยค่ะเส้นกลางปลาแล้วก็เส้นแกนกลางใบอสีจะชัดมากค่ะเนี่ยค่ะ สีชาตค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลำต้นของเธอที่เป็นกาบนี่ค่ะกาบก้านของเธอนี่ก็จะเป็นสีชมพูแกมแดงค่ะสวยสีน่ะสวยแปลกเป็นไม้สีเขียวที่มีความโดดเด่นค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วจะสะดุดตาค่ะขนาดใบของเธอเป็นสีเขียวเข้มเหมือนสีเขียวขี้ม้าค่ะประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าจะถูกตัดด้วยใต้ใบที่เป็นสีชมพูแกมแดง แล้วก็เส้นแกนกลางใบแล้วก็เส้นเส้นเอ่อเส้นกแกนกลางใบเส้นก้างปลาเนี่ยค่ะจะเป็นสีแดงเอ่อชมพูกแกมแดงค่ะพูดผิดพูดถูกตลอดค่ะขออภัยนะคะคุณ <c oughs> <c oughs> คนทำคลิปเอาพูดกลับไปกลับมาค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเน้นสื่อให้เห็นว่าเออสีเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างใบนี้ที่กัดออก สีชมพูแกมแดงเยอะๆเนี่ยค่ะอย่างใบเนี่ยค่ะใบเนี่ยพื้นของใบเขาอ่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเนี่ยค่ะสีชมพูอ่อนโดยมีเอ่อสีเขียวสีเขียวน่ะอยู่ปลายอยู่บนใบจะทําให้สีใบเขาเด่นนะคะเนี่ยค่ะมาดูวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกก็เน้นโปร่งร่วนระบายน้ําได้ดีค่ะเนี่ยค่ะทางสวนก็จะใช้เอ่อ มีใบก้ามปูหมักหยาบเนี่ยค่ะสาเหตุที่เราใช้คําว่าหมักหยาบก็คือเราไม่เอาแบบร่อนค่ะถ้าร่อนเนี่ยมันละเอียดเกินปนเคยเคยเคยเอามาใช้ค่ะดินจะแน่นค่ะแบบปนค่ะมองว่าเออมันไม่มีก้านไม่หยาบดีไม่มีกิ่งก้านติดมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยซื้อมาใช้แล้วมันแน่นค่ะแปบ๊บเดียวพอมันย่อยสลายแล้วจะแน่นมาก แล้วก็เราก็เลยใช้แบบแบบไม่ลอนมาตลอดค่ะก็จะมีใบก้ามปูหมากมีมะพร้าวสับเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลเพิ่มความเพิ่มความอ่อร่วนระบายน้ำได้ดีมากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะสูตรการการผสมวัสดุใช้เนี่ยสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนเราจะไม่ลืมเลยค่ะเพราะว่า่าเ,เป็นการบำรุง ไม้บำรุงรากบำรุงออโกนิมาที่เรารักไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้ละลายช้าค่ะปุ๋ยละลายช้าสูตรสิบสามสิบสามสูตรเสมอเนี่ยค่ะสูตรสิบสามสิบสามสิบสามค่ะอ๋อเราใช้อยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่การดูแลเขาเจริญเติบโตเนี่ยค่ะถาดหลักถาดรองอาหารเสริมนี่ก็จำเป็นค่ะก็จะมีผสมน้ำพ่นบ้าง แบบเม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาโรยโรยให้เขาตามตามช่วงที่เราเห็นว่าเออควรบำรุงเขานะควรบำรุงเขาได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องกระถางกระถางที่ใช้อย่าใช้กระถางใบใหญ่เกินเกินต้นไม้อะค่ะเพราะว่าการใช้กระถางที่ใบใหญ่เกินต้นไม้เกินความจําเป็นค่ะเพราะว่าเออเป็นผลเสียกับเขาด้วยซ้ํา การใช้กระถางใบใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลเสียก็คือมันต้องใช้วัสดุปลูกเยอะแล้วก็การให้น้ำเนี่ยก็จะอุ่มน้ำเยอะพอวัสดุดูปลูกเยอะอุ่มน้ำเยอะก็เกินความจำเป็นที่เขาต้องใช้ในการาไปดูแลอของตัวเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่มันเหมาะสมค่ะไม่ใช่ต้นไม้เล็กนิดเดียวไปใช้8ดนิ้ว10นิ้วสินิ้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เหมาะค่ะก็ใช้ เริ่มเปลี่ยนกระถางเนี่ยตามความโตของเขาสี่นิ้วหกนิ้วแปดนิ้วประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่สวนะใหญ่จริงๆเราถึงจะไปที่สิบนิ้วค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเคยเจอเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาค่ะเพราะว่า,าไปใช้กระถางใหญ่ไปใช้กระถางใหญ่จนเกินไปแล้วทีนี้อ,อุ่มน้ําเยอะต้นไม้อ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมใบเหลืองเรื่อยเรื่อย ไปเทดูมันอุ้มน้ําเยอะค่ะไปเทกระถางดูดีว่ากู้ชีวิตเขาทันก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเล็กกลับคืนนะคะก็สักพักเขาก็ดีขึ้นค่ะดีที่ว่าสังเกตเพราะฉะนั้นการดูแลเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยก็ต้องสังเกตด้วยว่าระหว่างทางเนี่ยเขาเป็นอะไรไหมดูเขาไม่สดชื่นดูเขาเฉาเฉาไปนะให้รีบดูเลยค่ะรีบสังเกต ก็จะมีอยู่ถ้าเริ่มเฉาเฉาใบเหลืองก็จะดูที่ระบบรากค่ะดูว่าเขาดินเขาตันไหมกระถางตันไหมแล้วก็วัสดุอุ่มน้ําจนเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรดน้ําบ่อยไปไหมปกติแล้วการรดน้ําที่สวนเนี่ยค่ะเราจะใช้อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะเพราะว่าอากนนูนิมาเราไม่เปืองน้ําหรอกค่ะก็จะใช้อาทิตย์หนึ่งสองครั้งแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ย มันมีลมอากาศแห้งก็มาคุยๆดูหน่อยถ้าว่าเราจะลดอาทิตย์หนึ่งสองครั้งถ้ามันแห้งจนเกินไปเนี่ยก็เพิ่มจํานวนครั้งในการลดน้ําได้ค่ะถ้าหน้าหนาวพอโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยค่ะอากาศเขาจะแห้งความชื้นเขามีน้อยค่ะในอากาศนะคะแล้วก็เพิ่มได้เป็นอาทิตย์หนึ่งสามครั้งก็ได้ค่ะแต่ว่าเออมันก็จะมีไม้บางตัวที่หน้าหนาวเนี่ยไม่ชอบอากาศหนาวใบด้วยใบจะเหลืองแล้วก็เออ การลดน้ำเนี่ยต้องต้องทำแล้วก็ด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออโกนิมาทุกตัวเนี่ยจะชอบอยู่แดดลำไรค่ะไม่ชอบรับแดดโดยตรงค่ะรับแดดโดยตรงอ,อ่อโดยไม่มีสแลนพางเนี่ยอ,อ๋อใบเขาจะไหม้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาสวยเขาจเจริญเติบโตกัดสีสวยใบสวยเนี่ยถ้าไม่มีแดดลำไรร่มลำไรให้เขาอยู่ก็ให้เขาสแลนพางแสงค่ะ ใช้เปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยค่ะก็จะดีค่ะเพราะว่าเขาแดดลำไรเนี่ยหรือแดดสองถึงยามเช้าเนี่ยเข้าโอเคแต่สายๆหน่อยก็ไม่ได้แล้วค่ะใบไหม้ค่ะเคยอุ้มเขาออกไปตากแดดเนี่ยค่ะในยุดส่วนที่อยู่ร่มมากๆอุ้มออกไปตากแดดลืมเก็บยังไม่ถึงสิบโมงดีเลยค่ะใบไหม้แล้วค่ะคอตกมาเลยลืมแป๊บเดียวค่ะเป็นผลเสียค่ะเพราะฉะนั้น การเลี้ยงดูเขาเนี่ยจะต้องใส่ใจนิดนึงค่ะแล้วก็พวกแมลงพวกหนอนให้สังเกตด้วยค่ะหน้านี้หนอนหนอนกินใบค่ะเริ่มมาแล้วค่ะไอตาโตค่ะที่สวนเจอแล้วค่ะกินใบจนแหว่งวันแรกตามหาตัวไม่เจอเข้าพางตัวเก่งค่ะก็วันที่สองมาเจอเอ,อาใบเหลือแต่กา้านโชว์อยู่ใบาหายไปไหนก็พยายามค้นหาพางตัวไม่ไกลจากรอยที่เขากินแล้วค่ะ เจอตัวใหญ่ๆเลยค่ะก็จะได้แก้ไขทันค่ะสังเกตดูว่าเขายังอยู่ปกติสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากการดูแลกุมาที่เรารักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเออหากมีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางทางช่องช่องก็อ,อุไรสวนไม้มงคลเนี่ยค่ะ ทางเพจเฟซบุ๊กก็อุไรสวนไม้มงคลเฟซบุ๊กส่วนตัวก็พมผลอุไรสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะเบอร์โทรติดต่อก็089 7 1 7 0 5 07เดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ที่อยู่ติดต่อเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีค่ะ